างเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนมาตายถูกยิงอยู่ตรงคลองชลประทานเนี่ยนะฮะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นเมื่อตำรวจเดินทางไปตรวจสอบเนี่ยฮะยกศพออกมาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงชื่อว่าคุณสันติชัยอายุ32ปีนี่ก็โดนยิงที่ศีรษะอีกเหมือนกันตำรวจเองเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าก่อนจะมาเจอศพชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตอนเช้ามืดแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์เข้าใจว่าของคนตายจอดอยู่หลังจากนั้นจึงลงไปดูข้างทางปรากฏว่าเจอคนตายก็คือคุณสันติชัยถูกยิงหัวแล้วก็ตายอยู่ข้างทางสันนิษฐานว่าเมื่อคืนนี้เป็นไปได้ไหมน่าจะมีการนัดเจอกับใครเพราะลักษณะการยิงศีรษะเนี่ยคือยิงแบบเผาขนแสดงว่ามือปืนเนี่ยน่าจะต้องเหมือนกับประกบใกล้ชิดล่าสุดเห็นบอกว่ามันมีวงจรปิดตอนที่คนตายออกจากบ้านเพราะคดีนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าใครเป็นคนฆ่าเดี๋ยวให้ดูภาพสักนิดนึงเป็นยังไงตอนออกจากบ้านกี่โมงกี่ยามเมื่อวานนี้ค่ะ23ตุลาคมตอนบ่าย 2:10 นาทีนะคะจะเห็นผู้ตายคือคุณสันติชัยค่ะมีการเอาเข้าของไปเก็บไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์นะคะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวรอภาพแป๊บนึงเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยมีรูปภาพของผู้ที่เสียชีวิตเผื่อใครจะพอเป็นข้อมูลมาแล้วอันนี้เนี่ยค่ะมอเตอร์ไซคันนี้ก็คือมอเตอร์ไซที่พบในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะจะเห็นผู้ตายค่ะคุณสันติชัยนะคะมีการเอาข้าวของไปเก็บไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปข้างนอกค่ะและนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นผู้ตายก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยจุดที่น่าสนใจเมื่อกี้ก็คือตอนที่อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่ามอเตอร์ไซค์มันตั้งขาคู่เอาไว้เหมือนกับว่ารถไม่ได้ล้มอะค่ะจริงป่ะคือเหมือนกับว่าดูภาพจุดเกิดเหตุหน่อยเอาจุดเกิดเหตุขึ้นมาคู่ขนานกันกับวงจรปิดนาทีสุดท้ายหน่อยนะฮะเอาขึ้นมาคู่กันเลยเพราะตอนพอถอไปเจอเอาเขาบอกว่าตอนแรกเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอ๋อนี่ไงมอเตอร์ไซค์ตั้งขาคู่อยู่ก็คือตั้งขาคู่อยู่เพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานแรกก็คือว่าอาจจะมีการนัดหมายมาคุยกันตรงนี้แล้วก็โดนจ่อยิงหรือเปล่าหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีการทะเลาะกันที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่เอารถมาทิ้งที่นี่ไหมก็คือหมายความว่าอาจจะหิ้วศพมาโยนทิ้งแล้วฆาตกรอาจจะขี่รถมาก็เลยจอดทิ้งมาไว้ตรงนี้พร้อมกับศพที่ทิ้งข้างป่าล่าสุดเราไปเจอน้าคนตายนะครับชื่อว่าคุณพงศักดิ์คุณพงศักดิ์บอกว่าหลานเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครแล้วมักจะเก็บตัวอยู่ในห้องนอนออกจากบ้านส่วนใหญ่ก็ไปจับเขียดฮะไม่มีเพื่อนก็ยังงงว่าใครมาดักฆ่าเนี่ยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยก่อนที่จะมาเจอศพวันนี้ก็ถามเมื่อวานเขาบอกไปไหนเขาก็บอกว่าออกไปจับเขียดครับคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้มีคนไปเจอศพนอนอยู่กลางทุ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปดูสภาพศพหลานเจอว่าโดนยิงที่ขมับขวา1นัดนอกจากนั้นไม่มีร่องรอยต่างๆอยากจะฝากถึงคนก่อเหตุหากกล้าฆ่าคนก็จงกล้าออกมารับผิดด้วยฟังเสียงน้าหน่อยฮะเขาเป็นคนเหี้ยบๆครับแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวภายในห้องแต่กลางคืนกลางแรกเขาถือไปอาบละห้าหมดแดงได้มาไข่ครับไม่เคยมีครับเขาสมัครใจอยู่คนเดียวอยากบินเดียวสมัครเขาไปประมาณตอนเถียงแต่ก็ไม่ได้บอกเลยนะถึงก็ให้ไปบอกว่ากลางคืนไม่กลับก็พ่อแม่ก็เป็นห่วงเลยนะแต่เรื่องตามเลยนะถึงวันเดียวผมก็ไปสร้างจากตำรวจนะว่าพบศพลังวัดดอนรอก็ได้ไปติดเกตครับไปถึงก็ไปพบเอาเป็นร้านด้านชายครับข้าบ้าบอลซบมันซบมันนอนห้าอยู่ครับถึงมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไปถึงก็จำหน้าได้ว่าเป็นร้านถึงก็รอไปทูลรักท่านมาพอไปทูลรักท่านมาก็เมืองต้นก็ผิดสูตรว่ามีคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นยังจับไม่ได้ว่าจะโดนอุ้มฆ่าหรือยิงทิ้งตั้งแต่ตรงบริเวณริมนา